นี้ขนมจางบางไฮมังฟองนึงออกนี้ที่เดือดเทือดตุ่มลงมีจมหอยโดยใช้ให้กลมกลืนจางพื้นสนาที่เดือดเทือดตึงออกนี้นะจ่ายเดือนนี้ขนมส่งบางไฮปีเครื่องซ้ำเดือดเทือดตุ่มลงมีจมหอยเครื่องซ้ำแบบโบ้งคือยมเมียนตุ่มลงมีจำนวนปีตุ่มให้นางองค์กรตุ่มน้ำกะโดงให้ชิมวยนั่งสกอร์ฟหอมสกอร์ปียังไงตายมือสกอร์ซอกับบานได้ต่อมาผมไว้บนติ๊กให้นั่งตึกติ๊กโดงฟองได้จะชิมวยตะโบกยิ้มส่งโยตำลงมีบะเยื่อโยตะทัวการชูตายมาโดงจ่ายเลยนี่ตำลงมีทเวกาชูไฮยูรอลไฮอย่าเลยยังเจ็บได้เหมือนกันโกตุ้งตีบอยืนแต้มโดนยังโกตุ้งตีแฮรี่จมวยคือหนุ่มใบทุ่นตำลงมีจมพอยจมต่อมาคือยมเมียนจานมวยจานตำลงมือจานทุ่นกับอันแต้ไฮยมโจตุ้งตีโดนยมมือจานโจแต้มโดนจมต่อหมดเตี้ยยมส่งทเวกาจะอําเบลโจมันติดบอลนั่งตักนมไว้ใหญ่บางไอ้เมื่อก่อนมีองมีจมหอยบอลเยอะนั่งมีบุ๋มจีนบางไอ้หมดจังอ่ะเกี่ยเชิญบางไอ้เกี่ยถือลุยตักบอลติ๊กนมไว้มีจีนอ่ะจะให้ตอนมาเทียบคือยมตักสกอร์กับหอมคือกับสกอร์เปียงตักโจตามย้อนบอลบอลป้อนจังเผื่อสกอร์หอมสกอร์เปียงมาป้อนปลายจมูกสกอร์ซอกับบ้านได้จะให้แล้วยมจะปานทัวร์กาโก้สกอร์บอลเยอะหรือจมูกตักติดโต้ยังสั่นเลยสกอร์ก็หอมคือยังบางโกลีเอาให้ในอุปกรณ์ที่ยืนโกลให้สอบออกจังไงตอนมอกยังส่งมาทัวร์กาจังมาสั่งก็ตะนาวโจตายมาดองในอุปกรณ์ที่จังมาสั่งก็ตะนาวโจให้ด้วยรอให้ส่งทัวร์กาโกลจุดบอสเอามาสั่งนั่งเอาไปใบสอบอ่ะเอาเบียร์เลยออกจังไงไปสอบโจคือจะเหมือนตัดติ๊กโดนตัดสกอร์บางยืนเลยนี้มาสร้างกอดนับหนุ่มอันจับโจมือนั่งคืนกับบางโกโจคณีจะบอกโจคณีใบมาใส่สอบเอาให้นะแล้วบนต่อไปยืนโกมาใส่สอบให้รอให้คือหนุ่มส่งทุกการตัดตุ่มลงมีโจแต่หนุ่มอันชูมือนั้นให้ยืนทุกการจับตุ่มลงมีนั่งโจต้องออกตายมาลองให้บนต่อไปแต่ยืนตัดตุ่มลงมีโจให้เอาดูรอให้ส่งจะบอกเอาใส่โจ๊กเนี่ยสอบล้อฟองได้จากตัวปีนี้ก็ตำลงมีโจ๊กเนี่ยสอบอาหารคือยังทุกการจากกะโดนโจ๊กตายมาดองจากกะโดนนั่นคือตำใบทั่วเอาไอ้ตำลงจุ่มหอยก็เยอะนึกเป็นการแต่มีคนช่วยให้จุ่มตามจะบอกกะโดนมาเยอะมาสอบตายมาดองนี่ตำลงมีบอลยืงคือบานทัวร์ไฮดรอลไฮให้บริษัทบองปอนมีท่าหรือกับเมียนจานเหลียงกับไปไอ้ด่ายต่างเตยเตยจุดหอยบานนะบองปอนต่างกับบานได้แต่ตัวซาแต่ย้อมคือหมอบานต่างท่าทุ่มเทจังเตยยังต่างจานนั้นจุดหอยตายมาดองจ่าเลยนี่คือย้อมเดียดจำโยตำลงมายืงโยมาต่างจุดหอยเชื่อต่างจุดหอยกับหมอบพีนิตี้ต่อหมอบพีกันนิตี้ที่จะอันตายมาดองจ่าเ
ឡូវនេះគឺ25នាទីហើយរាល់ហើយនៅលងចំហុយរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយរាល់ហើយយើងសូមធ្វើការលើកចេញពីឆ្នាំងតែម្ដងចាឥឡូវយើងសូមធ្វើការកាត់ដំឡូងមីរបស់យើងជាដុំដុំតែម្ដងនេះនំមកកាត់ហើយរាល់ហើយហើយបន្តមកទៀតគឺកាដូងអញ្ចឹងកាដូងនឹងជំនួសដបងគឺខ្ញុំសុំឲ្យដាក់ស្ករសចូលដើម្បីឲ្យកាដូងរបស់យើងគឺមានរសជាតិផ្អែមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកាដូងនឹងកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាហើយពេលបន្តពេលដាក់ស្ករសចូលហើយបងប្អូនច្របល់ស្ករសនោះឲ្យសព្វចូលគ្នាតែម្ដងសូមច្របល់ស្ករហើយកាដូងរបស់យើងឲ្យវាសព្វចូលគ្នាបានល្អពេលដែលយើងច្របល់សព្វចូលគ្នាហើយយើងយកនំរបស់យើងយកមកប្រឡាក់ឬក៏យកមកច្បល់ជាមួយនឹងកាដូងរបស់យើងគឺនំយើងកាត់ទៅផ្អែមឆ្ងាញ់អញ្ចឹងចា៎ឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការដួសនំដែលយើងបានកាត់ពីកង់ពីកង់នេះយកមកដាក់នៅលើកាដូងរបស់យើងហើយយើងច្បល់វាឲ្យពេញបងប្អូនអាចយកដៃទៅប្រឡាក់វាឲ្យជាប់ជាប់កាដូងកាន់តែចាស់កាន់តែល្អពេលយើងហូបទៅគឺឈ្ងុយឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់កាន់តែល្អតាមម្ដងឥឡូវនេះនំដំឡូងមីចំហុយបានធ្វើហើយរាល់ហើយហើយនិយាយពីរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ហើយក្លិនក៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះផងដែរកុំភ្លេចណាសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីរាល់ពេលដែលនាងខ្ញុំផុសបន្ថែមទៀតផងដែរហើយសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អនិងសេចក្ដីសុខអស់គ្នាសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា